สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาอัปเกรดโน้ตบุ๊ก Acer รุ่นนี่นะครับรุ่นนี้อะไรนะรุ่น Aspire F5 573 Series นะครับในคลิปนี้จะเป็น F5 573G 53SJ นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องปี2016ลูกค้าบอกเครื่องอื่นมากมาอัปเกรดนะครับไปดูกันเลยเครื่องนี้นะครับเป็น CPU Core i5 Gen 7 Thread แล้วก็ใช้เล็บนะครับงัดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นี่นะครับยกออกตัวนี้มีพอร์ต M.2 นะครับคลิปนี้ลูกค้าก็เรียกเป็น M.2 นะครับเป็นตัวนี้ Samsung 980นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกด้วยเพราะว่าตัวนี้มันติดแดงเนาะเครื่องมันค้างต้องถอดออกนะครับถอดออกก็ดึงออกได้เลยแล้วก็ยกขึ้นนะครับเราก็จะถอดกรอบออกไว้ให้ลูกค้าคืนนะครับเผื่อเขาจะไปใส่เพิ่มเนาะน็อตอีก4ตัวนะครับด้านข้างส่วนน็อตเราก็จะแปะเทปไว้ตรงนี้นะครับ980 Samsung NVMe Gen 3นะครับเครื่องนี้ลูกค้าไม่มีน็อตมาเนาะก็ผมหาน็อตให้ลูกค้าตัวหนึ่งนะครับนี่มันก็ตัวน้อยๆเนาะตัวนี้เพิ่มแรมได้อีกหนึ่งนะครับแรมเขาเป็น DDR4 บัส 2.4 นะครับใส่มา 4 กิกเนาะโอเคทีนี้เราใส่เสร็จเราก็จะปิดฝาใส่ตรงนี้ให้ลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดยึดน็อตครับยึดน็อตเรียบร้อยนะครับทีนี้เรานำเครื่องไปลงโปรแกรมลง Windows ใช้งานและเดี๋ยวมาดูความไวกันนะครับว่าเครื่องนี้จะใช้เวลากี่วิในการบูตถึงเดสก์ท็อปนะครับตอนนี้เราก็ลงโปรแกรม Windows ใช้งานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูความไวเครื่องกันนะครับว่าใช้เวลากี่วิไปถึงหน้าจอเรียบร้อยนะครับนั่งนับได้ใจประมาณ23-24วิประมาณนี้นะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยส่งงานได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนได้ใช้รุ่น Acer Aspire F5 573G 53SJ นะครับรุ่นนี้ก็สามารถทำตามได้เลยหากมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ